โปรเจกต์นี้ Apple Music Live Session นะครับก็จริงๆคุยกับ V ไว้ตั้งแต่ก่อนช่วงก่อนหน้าที่เขาจะเริ่มปิดเมืองด้วยแบบประมาณแบบเดือน3เดือน4ผมเป็นคนทำงานที่แบบว่าจะถามว่าเห็นอะไรคือเวลาจะทำ MV หรือว่าทำอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะถามศิลปินพอรู้สึกว่าศิลปะมันมีคอนเทกต์ของมันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราถามศิลปินก่อนว่าเห็นภาพอะไรก่อนที่เราจะเอาภาพเราไปใส่เงี้ยอย่างเพลงแรก I Do It Again เนี้ยก็แชร์กันแหละก็รู้สึกว่าเออมันภาพความรู้สึกมันเหมือนกับเวลาขับรถบนไฮเวย์บนทางด่วนตอนกลางคืนอะแล้วไอ้ไฟส้มๆที่มันผ่านหน้าเราไปเรื่อยๆแล้วมันรู้สึกแบบนั้นจังเลยมันรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกนั้นมันความรู้สึกพุ่งไปข้างหน้าแล้วเพลงที่2ก็ช้าลงเล็กลงบรรยากาศเงียบขึ้นก่อนที่เราจะพาคนดูเนี่ยม้วนตลบขึ้นไปในแบบการเฉลิมฉลองเพลงสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แต่ละเพลงอ่ะของเขาเล่าด้วยภาพต่างๆที่เขาไปแต่งเพลงมาเช่นแบบเพลงคูเนี่ยเขาแต่งมาจากความรู้สึกการไปอยู่บาร์ไปเจอผู้ชายคนนึงที่บาร์ก็เป็นมูชัลบาร์มีความสีแดงส่วนเพลงสุดท้ายลอนดอนก็จะมีความเป็นแบบเซเลบเรชั่นซึ่งเหมือน3เพลงนี้จะเป็น3ใจภาคหลักๆที่เหมือนวนลูปว่าสุดท้ายแล้วความรักมีรักมีสมหวังมีแอบชอบสุดท้ายแล้วมันก็คือลูปก็คือเหมือน I Do It Again ไปเรื่อยๆผมคิดว่างานนี้มันชาเลนจ์ที่ว่ามันไม่ใช่ไลฟ์เซสชั่นสดและมันไม่ใช่มิวสิกวิดีโอมันคือโชว์ที่เราต้องมีความรู้สึกเหมือนเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตเป็นไลฟ์เพอร์ฟอร์มานซ์แต่ไม่ใช่รายการทีวีอ่ะแปลว่ามันจะมีพอยต์ A และพอยต์ B ที่เราห้ามแตะมันแต่เราต้องอยู่ตรงกลางให้ได้เพราะฉะนั้นการทำไฟมันก็ต้องมีดิเรกชันแนลด้วยและต้องเห็นหน้าด้วยและต้องไม่เห็นหน้าและต้องสื่ออารมณ์ด้วยก็คือตอนนี้ V เขาจะใช้เป็นเหมือนกับผมเรียกว่าเป็นแบบโมเดิร์นทริโอเป็นเหมือนกับนักร้องคนเดียวแล้วก็มีเครื่องดนตรี3ชิ้นอยู่ข้างหลังซึ่งจะแบบของ V เขาจะบอกว่าเขาอยากจะเบสออนแบบเหมือนใช้ซินกับพวกเสียงอิเล็กทรอนิกส์เยอะกว่าใช้กีตาร์หรืออะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าวันนี้ไม่มีกีตาร์เลยแล้วก็ด้วยความที่เป็นทริโอเนี่ยแต่ดนตรีของเขาอะในเพลงใหม่เขามันซับซ้อนแล้วก็มันมีแบบเท็กเจอร์เยอะก็คือเราก็จะเหมือนกับเรียกว่าเปิดแทร็กไปด้วยตอนเล่นปกติวงทั่วไปเนี่ยเขาจะเปิดแค่2แทร็กเป็นเหมือนกับวงดนตรีเล่นใช่ไหมครับแล้วก็2แทร็กเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคืออย่างอื่นใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยเหมือนเราจะแยกให้หมดเลยว่ามีซินออกไปเข้าถึงซาวด์จีเนียจะมีกลองอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปจะมีแบบเพอร์คัสชันเข้าไปแล้วก็แยกแล้วก็ซาวด์จีเนียเนี่ยเขาสามารถทรีตไอตัว1 channel ของเราเนี่ยให้เป็นคนได้เลยซึ่งผมกับทีมครับพยายามทำให้รู้สึกว่ามันแบบให้มันสมูทจนไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าแบบตอนนี้มันแบบอะไรขึ้นอยู่บนเวทีบางครั้งเราเล่นไลฟ์หมดเลยโดยที่ไม่มีแบ็กกิ้งแทร็กคนเขาก็ไม่รู้ว่าเราเล่นไลฟ์อยู่คือบางทีมีแบ็กกิ้งแทร็กอยู่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเล่นแบบมีแบ็กกิ้งแทร็กหรือเปล่าเหมือนกับผมพยายามทำให้มันเหมือนกับมันคือมันโชว์ไปเลยผมรู้สึกว่าไอ้ไลฟ์เซสชั่นคราวนี้มันเหมือนกับมันเป็นแค่อินโทรเฉยๆของวีอ่ะของเหมือนอัลบั้มเขาซาวด์เขาจะไม่เหมือนเดิมไปเลยผมก็เลยคิดว่าแบบไอ้ไลฟ์เซสชั่นเนี้ยเป็นอินโทรที่ดีที่ทุกคนจะได้เห็นว่าแนวทางของอนาคตของวีเขาจะเป็นยังไง